หลังจากออกจากปากถ้ำหลังจากเราออกจากปากถ้ำครับเราก็มาเจอกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับผมช่วงระยะนี้ก็จะมีเยอะนะครับที่หุบป่าตาลนะครับตอนนี้เริ่มมีกิ้งกือมังกรสีชมพูหลายตัวเราเห็นแล้วนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งหนึ่งครับผมสังเกตนะครับมันจะมีที่สนังมันนะครับอย่าลืมเที่ยวกันนะครับดีครับ Thank you.